ระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดนะครับที่เราจะทำร้ายกันอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเราต้องเคยช่วยเหลือกันมาก่อนด้วยแม้กระทั่งให้คำแนะนำต่อกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบางทีเราลืมไปแล้วว่าใครเคยช่วยอะไรเราบ้างอย่าว่าแต่ชาติก่อนชาตินี้บางทีเรายังนึกไม่ออกเลยว่าเขาเคยช่วยอะไรเราบ้างแต่ถ้าหากว่าเราระลึกว่าเขาต้องเคยช่วยเราแน่ๆใครต่อใครต้องเคยช่วยเรามาแน่ๆใจเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าหายกันการช่วยเหลือใครเนี่ยขอให้สำรวจเข้ามาที่จิตใจของตัวเองนะเวลาที่เราช่วยเขาสำเร็จบางคนเรารู้สึกแค่สบายใจแต่บางคนเนี่ยเรารู้สึกสบายใจมากสบายใจอย่างหาเหตุผลไม่เจอว่าทำไมมันถึงสบายใจมันถึงโล่งอกขนาดนี้บางทีนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ตอบแทนเขาอย่างสมน้ำสมเนื้อที่เขาเคยช่วยเราอย่างมากมาก่อน